สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะกับเกมเอเวนเดอร์นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาบอกวิธีนะครับว่าการหาตัวเหรียญวันนี้มีกิจกรรมวงล้ออันนี้นะก็เดี๋ยวจะมาหาตัวเหรียญอันเนี้ยครับก็คือเหรียญคะแนนเฉลิมประจำเดือนเนี่ยหาได้ยังไงบ้างนะครับนอกจากที่จะซื้อตรงนี้แล้วได้แค่30เหรียญนะครับก็จะมีตัวตรงนี่นะครับสมบัติมังกรนะครับก็จะมีเควสก็ทำก็จะได้1เหรียญ1เหรียญ1เหรียญไปนะครับเหรียญนี้มันสะสมได้นะถ้าเกิดว่าเรายังไม่ใช้ครับก็จะมีบอกไปว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างนะก็ถ้าเราจะต้องการดองตัวเม็ดอสูรมายาเนี่ยเราก็ยังไม่ต้องไปทำก็ได้นะก็ดองไว้ก่อนสำหรับใครที่แบบอยากสุ่มเยอะๆแล้วก็จะมีตัวสุ่มคานิวอลเหมือนกันนะครับเท่ากับว่าถ้าเกิดใครต้องการดองใบสุ่มทั้งอสูรมายาและสุ่มตัวละครเนี่ยคานิวอลเนี่ยเท่ากับว่าเราจะไม่ได้6เหรียญ นะครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีการหาส่วนเติมเงินก็จะได้สีส้มนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันจะเปิดอะไรยังไงบ้างนะก็แต่ว่าที่แน่ๆก็คือถ้าเกิดเติมเงินไปเท่าไหร่ก็จะได้เพิ่มมาอีกก็ประมาณนี้นะครับก็วิธีการหาเหรียญสุ่มต่อไปเนี่ยจากที่หมดกิจกรรมของตัวหมุนไข่แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาลงในวงล้อสตาร์เนี่ยแหละครับแต่ว่าจะใช้เวลา1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์อันนี้จำไม่ได้และไม่แน่ใจนะครับก็ดองเพชรไว้ถ้าเกิดใครต้องการที่จะอยากได้ตัวอพอลโลนะก็เดี๋ยวไว้เดี๋ยวรอมาอัปเดตอีกทีนึงยังไงเดี๋ยวก็จะพยายามสุ่มแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันได้ก็เดี๋ยวจะมาได้รีวิวกันนะครับก็ไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ